องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเดินหน้ารณรงค์ไลฟ์เฟทเทอร์วิดด็อกสร้างความตระหนักรู้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านและการดูแลสุนัขอย่างรับผิดชอบงานนี้คนรักสัตว์เลี้ยงอย่างน้องหมามาฟังทางนี้กันค่ะล่าสุดกับการเดินหน้าจากกิจกรรมดีๆค่ะสำหรับรถโชว์ไลฟ์เฟทเทอร์วิดด็อกค่ะโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์โลกประเทศไทยค่ะเพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการจัดการกับประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรมค่ะพร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้านและการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องค่ะของสุนัขจรจัดในประเทศไทยผ่านการร่วมลงชื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบค่ะโดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะตลอดเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนี้ประเดิมที่แรกกันค่ะที่ตลาดน่าจะตุจักค่ะทั้งนี้ในช่วงตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาค่ะองค์กรได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกรมปศุสัตว์มากกว่า 25,000 เข็มค่ะนอกจากนี้องค์กรพิทักษ์สัตว์โลกประเทศไทยค่ะยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปค่ะมีส่วนร่วมในโครงการค่ะเพียงแค่คุณแชร์รูปภาพหรือวิดีโอของคุณค่ะพร้อมสุนัขผ่านช่องทางโซเชียลค่ะพร้อม #betterwithdogth ค่ะหรือร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการโดยองค์กรจะมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน1เข็มสำหรับทุกๆ1ภาพค่ะหรือ1รายชื่อที่เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งต่อให้กรมปศุสัตว์ต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังได้ร่วมพูดคุยกับนายสมศักดิ์สุนทรนวพัฒน์ค่ะหัวหน้าฝ่ายโครงการองค์กรพิทักษ์สัตว์โลกแห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วยค่ะวันนี้เป็นโครงการรณรงค์ในเรื่องของการจัดการประชากรสุนัขนะครับและในเรื่องของการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ยังมีการระบาดของพิษสุนัขบ้าอยู่นะครับในหลายจังหวัดที่ผ่านมานี่เราก็มีปัญหาเยอะแล้วก็ปัจจุบันในปีนี้ก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทางองค์กรก็ได้ทำการรณรงค์ในเรื่องหาแนวทางในการที่จะจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการหาแนวทางในการที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้มีการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับสิ่งที่เรารณรงค์ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้เจ้าของสุนัขได้มีการรับผิดชอบในการเลี้ยงดูสุนัขอย่างรับผิดชอบนะครับไม่มีการทอดทิ้งสุนัขซึ่งเป็นที่เรียกว่าเป็นสุนัขจรจัดนะฮะและขณะเดียวกันเราต้องการที่จะให้มีการจัดการประชากรสุนัขจรจัดเหล่านั้นนะครับซึ่งประชากรสุนัขเนี่ยจะเป็นกลุ่มประชากรสุนัขที่มีการระบาดของเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเยอะนะครับแล้วก็โรคนี้ก็จะติดต่อถึงคนได้ด้วยการจัดการโรคพิษสุนัขบ้าจากประชากรสุนัขที่จรจัดเนี่ยเราก็จะใช้ระบบในการจับน้องหมามาแล้วก็ทำการฉีดวัคซีนถ้าเป็นตัวผู้ก็อาจจะตอนด้วยแล้วเป็นตัวเมียก็จะทำหมันอันนี้เป็นการลดจำนวนประชากรแล้วก็จำกัดจำนวนประชากรเพื่อจะไม่ให้เขาขยายประชากรมากขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะทำการฉีดวัคซีนนะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขทุกตัวเสร็จแล้วก็นำกลับไปปล่อยที่เขาเคยอยู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็รณรงค์ให้ชุมชนแล้วก็เจ้าของมีการจัดการเลี้ยงดูสุนัขของตัวเองแล้วก็สุนัขในชุมชนอย่างมีมนุษยธรรมครับมีการรณรงค์นะครับทั้งออนไลน์แล้วก็รณรงค์เดินรณรงค์ตามที่ต่างๆที่สาธารณะนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องคนไทยมามีส่วนร่วมมาร่วมลงชื่อกับเรานะครับหาข้อมูลได้จากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเว็บไซต์นะครับเมื่อท่านลงชื่อกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปกับน้องหมาแล้วก็แชร์มาที่เราหรือว่าแชร์เรื่องราวดีๆของน้องหมาแล้วก็หรือว่ามาร่วมลงชื่อท่านก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะบริจาควัคซีนซึ่งวัคซีนเหล่านี้เนี่ยเราจะนำไปมอบให้กับกรมปศุสัตว์เพื่อใช้ในการฉีดวัคซีนในปีต่อไปนะครับซึ่งท่านแค่ลงชื่ออย่างเดียวนะครับหรือว่าแชร์เรื่องราวของท่านกับสุนัขหรือว่าแชร์รูปท่านกับสุนัขมาอย่างเดียวครับที่เหลือก็ทางองค์กรจะหาแนวทางในการที่จะร่วมจัดการวัคซีนไปให้กับภาครัฐต่อไปครับ